ครับก็พบกันในเบรกที่2ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการสหพันธไทยเปิดใจประชาชนมาแทน3ฐานเสือที่ติดภารกิจนะครับในตอนแผนพิฆาตทรราชหอยคือความต่างระหว่างระบอบเผด็จการอย่างที่เรียนให้ทราบเผด็จการเขาใช้วิธีการบังคับเพราะมันไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลนะคือมันมั่วมันโกหกมันตอแหลเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้มันต้องใช้วิธีบังคับเท่านั้นนะครับใช้เงินซื้อใช้วิธีการเรียกว่าผลประโยชน์และก็การบังคับดังนั้นเนี่ยมันจึงห้ามปฏิบัตินอกคำสั่งนอกกรอบถ้าใครทำให้เกิดผลเสียนะครับเขาก็จะฆ่าทิ้งนะครับถ้าเขาคิดว่าใครจะไปบอกความลับเนี่ยเขาก็จะกำจัดนะครับคือเขาจะฆ่าเขาไม่มีวิธีคือเขาไม่อยากเสียเวลามากชีวิตคนก็คือคนตายพูดไม่ได้คิดเท่านั้นเองฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีวิธีอื่นครับเขาใช้วิธีสังหารอย่างเดียวมันตรงข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่คือเราจะไม่มีกรอบบังคับเราจะให้เสรีภาพนะเพราะฉะนั้นคนในเราประชาธิปไตยจะเป็นคนที่มีความอิสระเสรีเฉลียวฉลาดมีไหวพริบในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเราอยู่กับประชาชนเราผลประโยชน์เพื่อประชาชนเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังคนที่มากกว่าแต่จุดนึงก็คือว่าถึงจะมากกว่าจริงแต่ว่ามันไม่มีระเบียบนะขาดการต่อสู้ก็คือว่าคือเนื่องจากคนไทยเนี่ยมันไม่เคยสอนให้สู้จริงๆจังๆนะส่วนใหญ่จะเฮฮามากกว่าเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาจัดตรงนี้นะครับจัดการให้ดีทำความเข้าใจให้ชัดเจนรู้จักคิดได้ด้วยตนเองคือมีความเชื่อมั่นมั่นใจไม่ใช่ว่าเข้ามาพูดคำสองคำก็แกว่งคือต้องไม่แกว่งครับต้องแน่นอนมั่นคงนะครับแล้วต้องรู้จักรับผิดชอบต้องรู้จักคำว่าระเบียบวินัยเมื่อมีจำนวนมากกว่าปกติในการศึกสงครามเนี่ยถ้าคุณมีน้อยคุณต้องบุกเข้าใช่ไหมไปก่อกวนใช่ป่ะครับคือถ้าสู้กันตรงๆเนี่ยคุณจะเสียเปรียบไม่ตรงๆครับถ้าหากว่าคุณมีมากคุณก็ต้องตั้งรับนะครับอะไรเงี้ยแต่ของเรามีมากเราจะบุกนะครับคือเราจะใช้วิธีใหม่ถ้ามีมากเราจะบุกคือจะเป็นฝ่ายกระทำนะถ้าเราพร้อมนี่เราจะไม่ให้เขาบุกเราเราจะบุกเขาก่อนใช่ไหมคุณยังบัตรครับช่วงจริงเป็นฝ่ายกระทำช่วงจริงเป็นฝ่ายกระทำนะอย่าไปชุมนุมให้เขายิงไม่มีนะคือเรากระจายเราเยอะกว่ามันซ่อนตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็ยึดกลุ่มพื้นที่เป็นหลักอย่าไปชุมนุมที่เดียวกันนะครับอยู่จังหวัดใครจังหวัดมันยึดแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับคือให้ทุกที่เป็นสมรภูมินะครับคือลบมันทุกที่เลยไม่ให้มันอยู่พูดง่ายๆอยู่ไม่เป็นสุขแล้วกันงานเนี่ยนะไปตรงไหนก็เจอแต่ประชาชนที่สู้ทุกรูปแบบที่สายอีโต้พูดนะคุณก็เตรียมอะไรน้ำมันเครื่องเก่าๆใช่ไหมแล้วก็เตรียมสเตนเลสเตรียมอะไรเรือใบของคุณนะทรายเซยนะเพื่อบล็อกนะครับคือหาวิธีการกุจงกุญแจก็หาอะไรใส่เข้าไปใช่ป่ะเอาน้ำตาลเอาอะไรใส่เข้าไปฮะเขาใช้อะไรใส่นะที่ทำให้กุญแจมันพังก็ไปหาวิธีการครับทำให้มันเปิดประตูไม่ได้ครับนะหรือเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะคืออะไรไปหยอดฮะเอากาวอะไรหยอดเข้าไปเลยฮะให้มันเปิดประตูได้เปิดประตูอะไรครับประตูอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปดูมันใช้กุญแจอะไรเข้าแล้วออกไม่ได้ใช่ขังไว้ในนั้นน่ะไม่มันออกถ้ามันพังก็ถอดสลักไว้ตรงนั้นฮะให้มันระเบิดอยู่ตรงนั้นทุกวิธีครับที่ใช้วิธีการทำนะคือทั้งก่อกวนสารพัดเพื่อทำลายไม่ให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ที่สำคัญคือจับครับจับไอ้พวกหัวหน้าไอ้พวกตัวแสบประชาการจับให้หมดนะมันจะได้ไม่มีคนประชาการใช่ไหมอันนี้ทำทั้งหมดเพื่อลดความสูญเสียทำเพื่อไม่ให้มีการปะทะกันทำเพื่อไม่ให้มีการเขียนฆ่าประชาชนฮะคือศัตรูมันจะบังคับบัญชาจากบนลงล่างฮะ
ถ้าคุณตัดมันคัดเอาเนี่ยคุณตัดมันก็ไปไม่รอดครับทหารก็ต้องฟังคำสั่งไอ้หอยมันสั่งไอ้คอกไอ้คอกมาสั่งน้องมันเนี่ยนะคุณจับไอ้คอกนะจับไอ้คอกไปมัดใส่กระสอบโยนลงแม่น้ำแล้วแต่นะแล้วคุณจะทำเนี่ยครับมันก็สั่งไม่ได้ยังไอ้หอยมันสั่งคนอยู่4คนเวลามันมาฮะครับกูก็จับไป4คนเนี่ยไปขังถ้าจับไม่ได้ก็จับลูกเมียมันไปขังฮะมันก็ต้องยอมนะมันก็บัญชาการไม่ได้แต่ตัวไหนแสบๆที่คอยติดตามเจ้านายคอยรับคำสั่งกูก็จัดการคนนั้นมันก็จบใช่ไหมครับกองพันกองพลกรมกองร้อยมันเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีคนมาสั่งนะและคนที่เป็นรองที่อยู่ฝั่งเราก็ไปสั่งแทนสู้แต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี่นะครับคุณจะต้องทำบนลักษณะที่คุณเป็นคนสั่งนะอย่าไปขอฐานไทยนี่ชอบให้คนสั่งครับครับมีสภาพบังคับฐานไทยไม่เคยชินการร้องขอจริงไหมครับไม่เคยให้อะไรใครในฐานไทยให้แต่ลูกปืน เพราะฉะนั้นกับฐานไทยคุณอย่าไปขอเขานะครับคุณใช้วิธีสั่งวิธีบังคับใช้อำนาจถ้าคุณทำร้ายประชาชนคุณจะต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสมพูดง่ายๆถ้าคุณใช้ว่าประชาชนจะไม่เอาคุณไว้นะทั้งครอบครัวด้วยนะครับนะคุณก็ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวดังนั้นคือเราต้องมีบทลงโทษนะครับจะไม่มีการร้องขอประการร้องขอเนี่ยมันไม่มีพลังฮะมันอ้างคำสั่งแล้วก็ต้องสั่งมันจะได้อ้างเราไงคือเราสั่งว่าห้ามท้ายประชาชนใครว่าประชาชนจะต้องโดนประหารชีวิตเออสั่งนี้นะทั้งครอบครัวด้วยเอาสั่งเข้าไปอีกฮะก็อย่างนี้ครับการต่อสู้ก็ต้องอย่างนี้ต้องเด็ดขาดชัดเจนเด็ดขาดนะครับอย่าประเภทใจอ่อนมันดูไม่ดีน่าสงสารประเภทที่ไม่ชัดเจนนี่อย่าไปคบนะครับคนพวกนี้มันพาให้แพ้คนพวกนี้ก็คือศัตรูและพวกบ่อนทำลายนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคบนะครับอยู่ห่างๆคือจะสู้ก็ต้องชนะจะสู้ต้องเด็ดขาดครับในเมื่อศัตรูเด็ดขาดเราไม่เด็ดขาดเราชนะไหมทำนี้มันก็เป็นพวกเดียวกับศัตรูบางคนก็ปากหมาบอกว่าทำแบบนี้ก็เหมือนกับศัตรูมันจะเหมือนตรงไหนวะฮะเออมันบอกว่าศัตรูใช้เผด็จการเราใช้เผด็จการเราก็ไม่ดีกว่าศัตรูแล้วเราเผด็จการแต่กับศัตรูนะถ้ามันพูดอย่างนี้นะครับไปให้ไกลๆตีนจบนะอย่าไปคุยกับมันไอ้พวกนี้มันพวกโง่ฮะนะ ใช่ป่ะจะไปใช้ประชาธิปไตยกับศัตรูมันบอกว่าเราทำเหมือนกับศัตรูเราชนะประชาธิปไตยเราต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยเพื่อสร้างประชาธิปไตยมันมีที่ไหนวะฮะในโลกนี้การประชาธิปไตยมีไหมฮะไม่มีครับมีปฏิวัติที่ไหนคณะราษฎรใช้ประชาธิปไตยป่ะอันนั้นคือยึดอำนาจคือหลักแนวทางนโยบายคือในเมื่อคุณชนะแล้วคุณใช้ประชาธิปไตยคุณยังไม่ชนะสู้กับเผด็จการใช้วิธีประชาธิปไตยไปสู้แต่ในการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มเนี่ยมันต้องวิธีการใช้ประชาธิปไตยคือวิธีการที่ศัตรูมันหลอกให้คุณไปทำเพราะไม่มีทางชนะมันจะอ่อนครับมันจะอ่อนมันอ่อนแอครับคุณเมื่อคุณจะถอนฟันเนี่ยคุณไปขอร้องให้ฟันมันออกมาเองไม่ได้คุณต้องไปงัดมันขึ้นมาใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงกลับไปว่าคือการเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงเพื่อคนล้มระบอบเดิมครับว่าคนล้มต้องใช้แรงไหมหนักเลยครับต้องใช้พลังปากเป่าได้ไหมฮะคุณจะไปรื้อเสาเนี่ยคุณเอาปากเป่าได้ไหมครับคุณเอาปัจจานไปดึงเอาคนไปดึงใช่ไหมครับไปกระชากมาลงมาเนี่ยคือเรารื้อเสาเราใช้แม่แค่หูไปแคะได้ไหมคุณจะใช้ประชาธิปไตยไปเอาเส้นติ่งออกมาได้ไหมไม่ได้คุณไม่ได้ครับมีดไปผ่าออกมาครับดังนั้นนะครับไอ้พวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะคือบางคนมันอยู่กับอุดมคติอุดมการอยู่กับจินตนาการความเพ้อฝันก็ไม่ต้องไปคุยเสียเวลาครับถ้าเราไปคุยคุณไม่แสดงว่าเราบ้าเท่านั้นเองไม่มีอะไรอย่าไปเสียเวลากับคนบางคนเรื่องบางเรื่องนะครับเดินหน้าของเราต่อไปเพราะมีเรื่องสำคัญจะต้องทำอีกเยอะนะครับครับก็เดี๋ยวเราเปิดสายต่อกันเลยไหมครับครับเราก็เปิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมีคนโทรกันรับฮะครับเราเปิดตลอดครับรายการเราเปิดตลอดนะครับรายการแบบเปิดใจประชาชนนี่ก็คือเปิดใจก็ต้องให้เขาโทรอยู่แล้วเปิดก็คือเปิดตลอดครับแต่ในขณะที่ยังไม่มีโฟนเข้ามาเราก็คุยกันแล้วก็คุยให้ฟัง
พราะไม่งั้นก็เอ๊ะทำไมเงียบจังเป็นอะไรเนาะรออะไรกันนะครับรออะไรกันครับครับก็ใครจะเป็นโทรมาครั้งแรกหรือโทรกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะเราตรงนี้เนี่ยก็คืองานปฏิวัติเป็นของประชาชนเป็นของชาวสหพันธรัฐนะครับทุกท่านของเราเนี่ยคือเราชัดเจนถ้าไม่ใช่สหพันธรัฐเราไม่ต้อนรับพูดง่ายๆนะครับเราตรงไปตรงมาไม่เสียเวลาเพราะมันจะทำให้เสียนะครับมันวุ่นวายไอ้ประเภทว่าโทรมาแสดงความเห็นต่างคุณไม่ต้องโทรถ้าคุณเห็นต่างคุณก็ไปเวทีอื่นมันมีเยอะแยะคือควรจะมีมันยากเวทีนี้คือเวทีสหพันธรัฐครับถ้าใครไม่มีมันยากกับเราเราก็ไม่มีด้วยนะครับครับเราไม่ใช่ผู้ดีนะแต่เราเป็นนักปฏิวัติครับนะครับไอ้บางคนมาแซวในซีบอกหรือมาโทรมากวนเนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงคุณก็โทรมาไม่เป็นไรนะรเราก็ไม่ไว้หน้าแล้วจะเจอหมัดสอยกันเราเราไม่ไว้หน้านะครับเราตรงไปตรงมาเชิญครับครับสวัสดีครับปิดเสียง YouTube ก่อนนะครับปิด YouTube แล้วฮัลโหลครับปิดแล้วครับครับครับเชิญครับเป็นยังไงครับสวัสดีลุงสนามหลวงสวัสดีสหางยางระบัดข้าวเหนียวมะม่วงนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะโทรมาฟ้องลุงว่าผมจะไปที่เวียดนามแล้วผมอายจังเลยครับทำไมคุณจะไปเมืองไหนมีหลายเมืองนะครับไปโฮจิมินห์แล้วไปเมืองวินหรือไปฮานอยไปเวจะไปโฮจิมินห์ด้วยครับไปโฮจิมินห์คุณไปโฮจิมินห์ดีใช่เวียดนามเขาเรียกโฮจิมินห์คือแบบว่าผมจะไปประมาณสิ้นปีนี้แล้วบอกว่าผมรู้สึกว่าตัวเองคงต้องไปเดินร้องไห้ในประเทศเขาเพราะอายเขามากครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่หรอกคุณก็ต้องอายเราเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าประเทศนั้นขอทานก็แทบจะไม่มีแล้วคือหมายถึงว่าในเมืองหลวงโฮจิมินห์อย่างเงี้ยครับขอทานแทบจะไม่ค่อยเห็นแต่บ้านเรานี่เกินการเป็นหมดแล้วก็อายแล้วหนึ่งแล้วก็สายไฟฟ้าที่ระเกะระกะเหมือนบ้านเราบ้านเขาไม่มีใช่เขาไม่มีเขาเอาลงดินหมดแล้วคุณไปเดินดูมันไม่มีคือสายไฟสไตล์การวัดคุณไม่ต้องไปหาในโฮจิมินห์คุณไปคุณมันมีตึกสูงๆกี่ชั้น80กว่าชั้นใช่ครับที่เสียเงินขึ้นไปดูนะไปดูวิวใช่ครับแล้วตอนที่ทั้งแม่น้ำแม่น้ำอะไรก็เต็มไปหมดฮะก่อสร้างเต็มไปหมดแม่น้ำไสก่อนแม่น้ำไสงอนแม่น้ำไสงอนฮะใช่ใช่พวกคุณลุงเคยเห็นเว็บไซต์ที่บอกว่าอย่าชะล่าใจประเทศอื่นเขาไปไกลแล้วเคยเห็นกันไหมครับครับใช่ครับครับใช่ฮะคือเว็บนั้นแบบคนไทยก็น่าโง่ชอบไปแอนตี้เขาไปแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเขาเป็นคนลาวคนพม่ามาทำเว็บซึ่งจริงๆคนไทยคืออยากให้เห็นความแบบว่าแตกต่างว่าเป็นยังไงประเทศอื่นเขาบอกว่าที่เคยด้อยกว่าเราตอนนี้เขาจะไปถึงไหนแล้วแต่ประเทศเราเนี่ยแม่งยังแบบไม่ถึงไหนอ่ะผมเป็นคนกรุงเทพแท้ๆนะครับแล้วแบบว่าเห็นมาเยอะแบบว่าจริงมันจริงแล้วเราอายคือที่มันแย่ที่สุดก็คือว่าบางคนเนี่ยคนไทยเนี่ยมีหน้าที่พาคนไทยไปลงทุนที่เวียดนามได้ข่าวไอ้พวกวิกรมกรมเด็กพวกเนี้ยนะอมตะซิตี้ใช่ไหมครับมันพาไปลงทุนแล้วว่าคนไทยเองอยู่ในเมืองไทยไม่ได้คนไทยเองขนาดได้ BOI ยังต้องหนีฮะไปคือไอ้ทหารคสช.มันถ่ายชิบหายเลยมันไม่เลิกทั้งนอกทั้งในมันยุ่งไปหมดนะคือต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นรอปฏิวัติเสร็จถ้าคุณเปลี่ยนแปลงระบอบคนจะแห่กันมาเต็มเลยเพราะเมืองไทยเนี่ยมันที่สุดแล้วครับนะตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามทำเป็นเหมือนผักตบชวาขวางคลองอะไปไหนไม่รอดฮะครับติดกึกอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็วันชาตินะครับของเราไม่มีนะครับลุงไม่มีครับมันไม่มีใช่เขาหากันในกูเกิลผมละอายเขาหามาถามผมบอกว่าวันชาติประเทศยูไม่มีเหรอกูโอ้ my god ผมจะตอบเขายังไงผมก็แต่ผมบอกความจริงทุกอย่างแล้วคนเวียดนามเขารู้นะครับว่าประเทศเฮียได้เป็นยังไงว่าความเฮียมาจากไหนคือวันชาติวันชาตินี่คือวันที่เราชนะแล้วครับวันสหพันธรัฐก็ที่จริงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ที่จริงเราก็มีของเราทุกวันนะเราก็ทำงานทุกวันครับนะครับทีนี้เราพยายามจะทำให้ดีที่สุดคือให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยจะไม่มีช่องว่างให้คนมาแทรกให้บางคนมาแทรกเป็นมาก๊อตไม่เอานะงานนี้ไม่มีมาก๊อตนะงานนี้ปฏิวัติประชาธิปไตยไม่มีว่าต้องไปเป็นเผด็จการอีก50ปีเป็นมาก๊อตเป็นกอตฟี่เป็นสดามไม่มีครับเราไม่เอานะเพราะนั้นบางทีมันก็เลยลำบากนิดนึงคือทำให้มันคลีนให้มันชัดก็เหมือนที่ใครสอนนะยอร์จวอชิงตันนะใคร
ที่ไปกวาดแม่ของจอร์จวอชิงตันไปกวาดแล้วกวาดอีกไม่สะอาดกวาดให้มันสะอาดทีเดียวครับครับนะทำอะไรทำให้มันชัดเจนเพราะนั้นบางทีก็ต้องละเอียดละอออดทนกันนิดหน่อยทำให้มันชัดเจนรอบคอบนะให้มันเด็ดขาดครับแต่ว่าคนเวียดนามที่อยู่โฮจิมินห์เขาก็ไม่ได้ชอบโฮจิมินห์นะครับเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าโฮจิมินห์ก็ไม่ได้ดีหรอกแต่บ้านเมืองเขาเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าเพราะคนเวียดนามแบบเป็นแบบว่าไปแบบด่าเขาถึงจะมีอะไรขึ้นมาถ้าเกิดเขาไม่ด่าโฮจิมินห์ก็ไม่ทำอะไรให้ผมก็คล้ายๆกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็ที่จริงลุงโฮก็เป็นบิดาของประเทศคือแกเป็นคนเสียสละจริงๆแล้วแบงธนบัตรของเวียดนามเนี่ยสวยนะเป็นลูกของโฮอย่างเดียวแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกล้วนนะฮะเขาไม่มีกระดาษใช่ครับเป็นพลาสติกเขาเคยขยำแบงค์ของเขาต่อหน้าผมบอกว่าเงินประเทศเขาแบบว่าดูดีไม่ยับแต่เงินบ้านยูแต่บอกว่าผมแบบแต่ละอย่างนะมึงใส่สมองกูยอมคือเวียดนามเขาก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับเขาประเทศเขามีชายทะเลทั้งประเทศเลยนะตะวันออกนี่ทะเลล้วนคือยาวลงมาทะเลทั้งหมดทุกภาคมีทะเลนะครับทุกภาคมีทะเลแต่ว่ามันเสียงเลยคือมันพายุเข้าทุกปีละ12ลูกอ่ะครับรับมรสุมรับมรสุมแล้วพอมาเจอตรงชายแดนระหว่างเวียดนามกับลาวก็จะมีเขาหลวงกั้นฮะสายภูหลวงเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยประเทศไทยก็สบายให้มีภูเขานี่กั้นอีกทีครับ2ทีนะประเทศไทยก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เวียดนามจะโดนดวงดีที่สุดประเทศไทยอ่ะประเทศไทยค่อนข้างดีไหนพูดถึงมีทะเลสองฝั่งครับแล้วทั้งมีตัวฮีเนาะทั้งเวียดนามทะเลเขาไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวยแต่เขาก็โอเคครับหลังๆเขาก็ดีก็คือจริงๆคนเวียดนามเนี่ยเขารบกับจีนเยอะนะใช่ครับไทยนี่โชคดีไม่มีใครมายุ่งกับเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเทศเขาคนเขาขยันโดยเฉพาะผู้หญิงขยันจริงใช่ครับทำงานทุกชนิดขยันประหยัดขยันอ่านหนังสือกันด้วยครับประเทศนั้นใช่ครับแล้วคุณไปนี่คุณคิดถึงฮ่องกงถ้าคุณไปโฮจิมินห์นะครับมันคล้ายๆกันนะคือสวยทันสมัยสวยใช่ครับโรงแรมเล็กๆน้อยๆเขาก็ทำสวยมากคล้ายๆสิงคโปร์สร้างอยู่มา200ปีเหมือนถึงไหนผมร้องไห้เลยอ่ะผมร้องไห้เพราะผมร้องไห้กับประเทศนี้มาเป็นแบบนานมากแล้วตั้งแต่ก่อนรู้จักกับลงดิบผมก็ร้องไห้เรื่องไอ้บอดเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยผมร้องตลอดเพราะผมตระหนักตัวเองแบบโอ้ my god นี่มันคืออะไรนี่อยู่ประเทศที่อะไรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะแบบว่าหลงปื้มประเทศไทยแม่งดีแบบดีกว่าลาวดีกว่าเวียดนามดีกว่าพม่าแต่จริงแล้วแบบเหี้ยมากครับประเทศเหี้ยเนี่ยจริงลุงคือประเทศไทยเนี่ยขอโทษนะพรรคพวกที่อยู่ในเลาะๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไหนเที่ยวด่าประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เขาไม่ได้เละเหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่เป็นหนักกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยค่ะคุณดูดีๆนะฮะกำลังจะเป็นประเทศไทยนี่มันประเภทย้อนยุคเป็นหนักคอมมิวนิสต์และเสือกก็คอมมิวนิสต์โลกเสรีไม่ครบแปลกนะคือคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับนะเพราะว่าเราเนี่ยคุมทิศทางลมให้ดีผมบอกคุณเท่านี้นะเวลาเดินเรือคุณต้องดูทางลมใช่ไหมนะทางลมทางน้ำเดินให้ดีมันจะไปเร็วใช่ครับดูกระแสน้ำและกระแสลมดูกระแสน้ำกระแสลมตะวันออกตะวันตกลงให้ดีนะครับครับคุณเดินเรือเดินให้ดีคืออย่าไปขวางทางโลกเขาแล้วก็เดินแนวทางมวลชนคุณชนะไม่ยากครับแต่เดินให้มันชัดครับแน่นอนครับคุณอย่าไป ID ผิดนะไอ้นี่เป็นศัตรูคุณเพื่อเป็นมิตรคุณไปเดินตามคุณแมวพักอนาคตหมดนะคุณชิบหายเลยนะก็จะหมดมันจะพาคุณไปตายคุณจะต้องชัดเจนตรงเนี้ยถ้าคุณชัดเจนนะครับแล้วแนวทางคุณประกาศชัดคุณมีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรับรองครับเดี๋ยวมันมาเองนะโลกสมัยใหม่เนี่ยมันอยู่ที่แนวทางนโยบายอยู่ที่หลักการคุณต้องเป็นมืออาชีพครับพี่ยึดตัวบุคคลยึดตัวบุคคลนี่ไม่มีใครเขาใช้หรอกจริงไหมเขาใช้บริหารโดยตัวมันเองใช้หลักการบริหารใช่ไหมไอ้ใช้ตัวบุคคลนี่ไม่มีใครเขาทำหรอกแต่ประเทศไทยมันใช้ตัวบุคคลครับมันนั่นฮะระบอบแมวเนี่ยกับระบอบภูมิพลระบอบไอ้หอยเนี่ยยังไงมันสู้เราไม่ได้หรอกครับเพราะเราใช้หลักการนะเราคมเราเยอะเราหนักแน่นแล้วเราเนี่ยทั่วโลกเขายอมรับหลักการเราเพราะหลักการเราเป็นหลักการอเมริกาหลักการเยอรมันคุณยอมรับป่ะฮะเยอรมันอเมริกาคุณยอมรับรถ Mercedes เป็นรถไมบัคคุณยอมรับไหมใครเซอร์คุณยอมรับไหมยอมรับครับ Google Apple คุณยอมรับไหมยอมรับแล้วคุณไม่ยอมรับได้ไงแปลกฮะครับแล้วเราหลักการที่มันสูงสุดมาใช้แล้วนะไม่ต้องกลัวครับยังไงเราก็ชนะ
พียงแต่ว่าเราต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าเมืองไทยมันอยู่ในกะลามานานค่อยๆแก่ครับกะลามันหลายชั้นคือเมืองไทยแล้วมันเป็นเมืองที่ตอแหลเก่งที่สุดเออมันตอแหลคืออย่างที่สายยมบัตรบอกคือมันไม่ใช่ตอแหลธรรมดาแต่ตอแหลแบบมีลูกเล่นซ้อนหลายชั้นมันสลับซับซ้อนครับแล้วก็มีดราม่าซ้อนหลายชั้นอีกเออมันยุ่งอ่ะมันประเภทเออเห็นด้วยนะแต่นู่นอะไรคือมันกลายเป็นพากันหดหู่พากันท้อถอยพากันท้อแท้พากันตั้งคำถามแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยเออเป็นอย่างเงี้ยคือนิสัยถูกรังแกจนชินจนไม่กล้าถูกกดไว้นานนะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราค่อยๆคือตอนนี้กล้าใส่ดำถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับนะเดี๋ยวที่มันจะพลึบไปเองเวลาตั้งไข่มันยากเด็กฮะถ้าตั้งแล้วมันก็จะเดินได้แล้วใช่ครับลุงครับแล้วในโรงหนังเนี่ยในตอนนี้บ้านเราอ่ะมันเปลี่ยนเป็นรูปไอ้รอ10หรือยังเพราะผมไม่เคยเข้าโรงหนังเลยเคยไปครั้งนึงเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วช่วงมันเปิดเพลงเฮียผมก็นั่งอยู่ข้างนอกยกตีนใส่ผมไม่เข้าไปนะครับจนกว่าเพลงจะจบผมมีคนยืนมองผมนะผมก็ดูหนังนะไม่เห็นมีนะแต่ผมดูอีกประเทศครับไม่ได้ดูในกาลาแลผมไปดูที่ประเทศอื่นไม่มีเออผมฝากหน้าถามหน้าคนหน้าสิบอกเลยละกันเรื่องอย่างนึงอ่ะถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นก็เริ่มตรงนี้ก็ได้นะครับคือไม่ต้องเข้าไปจนกว่ามันจะร้องเพลงเหี้ยหาของมันเสร็จแล้วค่อยเข้าไปดูนะเข้าก็ได้เข้าแล้วนะเข้าแล้วไม่ยอมยืนเข้าแล้วไม่ต้องยืนครับมีหลายคนว่าเข้าแล้วเขาไม่เคยยืนนะครับมาเป็นปีเป็นนี่อะไรเลยดีๆคือเขาเข้าไปแล้วพอสักพักนึงนะฮะใครยืนตบกระบาลเลยสมมุตินะอันนี้ผมพูดเล่นถ้าเข้าไปใครยืนตบกระบาลไงเฮียมยืนทำพ่อมไงฮะพ่อมตายยืนเอาอย่างนี้ครับยืนเพื่อหอยอ่ะเอางี้สมมุติว่ามันมีเวลาก่อนหนังฉายประมาณ10นาทีเนี่ยคุณสำรวจดูว่ามีห้องน้ำมีระเบียงใกล้ๆไหมถ้ามีสมมติว่าถ้ามีระเบียงใกล้ๆคุณออกไปสูบยาถ้าคุณไม่ต้องสูบยาไม่ต้องสูบยาคุณก็นั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องหลบครับไปตรงนั้นนะไม่ต้องหลบนั่งมันอย่างนั้นนั่นแหละดูว่าจะมีเรื่องไหมใช่ครับลงเออนั่งตรงนั้นเลยแล้วก็แบบว่าช่วงนี้มันแล้วคุณไปกัน 4-5 คนนะถ้ามันถามก็ชกแม่งเลยเออถ้าคุณไปกันเยอะนะคุณนัดไป20คนนะครับใครยืนตบกระบาลแม่งเลยครับเออให้มันรู้ว่ายืนแล้วโดนตบใช่ครับใช่ป่ะมึงโชว์รถประชาชนเนี่ยไอ้เหี้ยมาปล้นประเทศแล้วไปยืนให้มันมึงเป็นพวกโจรใช่มั้ยตบแม่งเลยครับใช่ป่ะอันนี้ผมก็พูดเล่นนะแต่คุณจะตบจริงผมก็ไม่ว่าเลยหรือเมื่องั้นก็คุณก็ซื้อไม่ใช่คุณก็ต้องไปหลบคุณไปแล้วคุณนั่งไม่ต้องยืนครับมีคนก็ทำเนี่ยเห็นมีอะไรเลยใส่เสื้อดำแล้วยังไงครับมีคนบอกว่าเขาก็นั่งครับเขาก็นั่งไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็นั่งกินป๊อปคอร์นไปไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งไม่สนใจยืนน้ำพ่อมึงอ่ะเออมันเป็นพ่อมึงแหละครับไอ้เหี้ยมันเป็นโจรปล้นประเทศไปยืนให้มันมึงเป็นคนเปล่าวะถามแล้วมึงเป็นคนเปล่าเป็นคนป่ะเออไอ้เหี้ยทำไมหนีไปอยู่เมืองนอกเสพติดยาไอ้เออแล้วไปยืนทำไมครับใครยืนตบกระบาลแน่เลยไม่ลุงเออแต่เดี๋ยวนี้คนรอบๆกายเริ่มพูดเริ่มง่ายขึ้นนะพอผมบอกว่าจะพูดเรื่องนี้ปุ๊บผมเกริ่นก่อนเลยว่าถามจริงเหอะไอ้รอสิบใครเอาทุกคนก็เงียบหมดเลยนะก็เรียกฟังจากเมื่อก่อนเนี้ยจะพูดไม่ค่อยได้เหล่าก้าเนี่ยพูดไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวนี้ปุ๊บไอ้รอสิบใครเอาไอ้เหี้ยใครเอาไอ้โอใครเอาทุกคนจะเงียบฟังละหมดคือจริงๆมันอย่างนี้ที่จริงเนี่ยมันก็รู้ครับว่าไปไม่รอดคุณสังเกตดูคีแมนอะไรคนมันหายไปหมดนะคนสำคัญสุเมธตันติเวชกุลอันนั้นไปหายไปไหนนั่นสิครับคนเก่งๆมันหายไปหมดนะครับเพราะมันรู้ให้สังเกตนะครับให้สังเกตนะครับไอ้ประเภทนรงชัยอัครเสนีใครต่อใครไอ้ที่เก่งๆนั้นมันจะเงียบกันหมดครับประชาธิปัตย์เองก็เงียบครับเพราะมันรวบผมไม่ขึ้นมีคนนึงรู้ว่ากระโดดหนีไปอยู่เวียดนามแล้วนี่ครับใครสุเมธตันติเวชกุลน่ะไปอยู่เมืองไอ้ดาลัดแล้วเพราะว่าตรงนี้นะครับมันรู้อยู่แล้วไอ้หอยมันก็รู้ไอ้หอยมันหนีไปตั้งกี่ปีแล้วก่อนประกาศพ่อมันตายอีกมันรู้ครับแต่ว่ามีไอ้บางคนเนี่ยเสือกครับอวดฉลาดสมมุติว่าชื่อเล่นชื่อแมวแล้วกันไอ้นี่อวดฉลาดเออเดี๋ยวผมเสริมจากเมื่อกี้ผมคิดอะไรออกแล้วตอนที่ลุงพูดว่าถ้าเราเข้าไปดูหนังช่วงที่มีภาพยนตร์ไอ้หอยขึ้นเนี่ยวิธีที่จะไม่ยืนที่เหนียนสุดคือคุณต้องใส่เสื้อดำเพราะมันจะกลบกับแสงพอดีมันไม่ต้องกลบคุณจะใส่อะไรก็ได้คุณไม่ต้องไปกลัวหรอกใส่คุณไปห้าหกคนถ้ามันถามก็มึงมีปัญหากับกูอ่ะครับชกแม่งเลยไอ้มึงนั่งลงอย่ายืนบางกูมึงนั่งลงอย่ายืนบางกูไอ้ส้นตีนพ่อมึงตายไงยืนทำพ่อมึงไงเอออย่าง
อย่างผมมาเคยทำงานร้านอาหารแล้วเจ้านายมีเรื่องอ่ะครับกูอยากมีเรื่องเขาบอกให้ผมไปตอนสมัยชิดลมนะครับลงเขาบอกว่าให้ผมออกไปเปิดบูธตอนสมัยชิดลมตอนผมไม่ออกนั้นผมบอกเจ้านายว่าผมไม่ออกไปเรื่องทุกอย่างมาจากพวกมันความเครียดจากนาเจ้าผมบอกว่าทั้งที่นายเสื้อเหลืองปีตนะครับผมก็พูดไปเลยผมไม่ออกนะผมว่าให้ผมออกไปผมลาออกผมไม่ทำงานครับเออผมแบบเป็นอย่างนี้มานานแล้วลุงแล้วบอกว่าขึ้นแท็กซี่ผมจะพูดตั้งแต่สมัยแบบว่ากระจายยูทูบของพวกลุงไปว่าเอออะไรเงี้ยผมสังเกตก่อนว่าถ้าลูกนี้มีไอ้บอร์ดนะผมก็ไม่พูดแต่ถ้าเกิดไม่มีผมก็เริ่มอันนี้พูดนานแล้วครับลุงเป็นอย่างนี้ครับคือที่จริงเราลงไปสำรวจดูจริงๆเป็นอย่างนั้นนะสำรวจมาประมาณเกือบปีนะประชาชนส่วนใหญ่เขาเอากับเราใช่ครับแล้วก็คือเขาพูดแล้วที่สำคัญคือประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจเขาโต้ตอบได้คุณสังเกตดูบางสถานีมาบิดเบือนปุ๊บนะคำแรกโดนเลยครับนะพวกสมาชิกเราชาวตามไปถล่มนะครับครับถล่มจะเละไปเลยนะคือสมาชิกเราฉลาดแล้วคิดเองเป็นนะครับไอ้ที่ผมไม่อยากไปโต้ตอบเพราะว่ามันเสียเวลาอย่างคือให้สมาชิกเราได้แสดงบทบาทบ้างครับได้ไปตามกระทืบนะเราถึงไม่พูดถึงนะแล้วคุณดูส่วนใหญ่เขาเงียบกริบเลยเราส่งเสริมครับเราส่งเสริมให้สมาชิกแสดงออกแต่ตัวผมเองผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ฟังจริงผมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเรากำลังวางแผนอย่างอื่นอยู่นะเราจะตีเมืองแล้วไปฟังไอ้พวกอะไรก็มันไม่ได้เสียสมาธินะครับเออเป็นอย่างนั้นคือเรามีเรื่องต้องทำทุกวันเรามีแผนต้องคิดทุกวันนะแล้วเราก็บอกว่าจริงจริงก็คือว่าผมบอกคุณเป็นคำกลอนแล้วกันนะว่าดูทิศทางลมให้ดีครับมันไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวนี้ลมมันแรงนะลมมันก็จะเข้าทางลมมันแรงโลกมันเข้าทางแล้วครับลมกระแสน้ำมันเร็วนะฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วมันเป็นโลกเดียวนะครับ globalization นะครับโลกทั้งใบคือ one village นะครับคือหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านแห่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยคือพลิกไม่ยากถ้าคุณพลิกให้ดีจับมุมให้ถูกนะครับนะเพียงว่าบางครั้งมันต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่จะปฏิวัติแล้วต่อจากนั้นก็เหลือเกาหลีเหนือมั้งฮะมันเป็นประเทศคือมาทีหลังเข้าสุดเนี่ยครับมันก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดคือไหนๆมันนานกว่าเขาเพื่อนนะคือครับก็ให้มันดีเลยครับให้มันดีเลยทีเดียวจบไม่ใช่มาอะไรว่ามึงทำไม่หายากกว่าเดิมอีกไม่เอาคือคุณเป็นอาหารจานสุดท้ายคุณต้องอร่อยที่สุดเออก็เหมือนโซเวียตเขาเปลี่ยนแล้วเขาต้องเปลี่ยนอีกมันต้องเปลี่ยนหลายรอบหลายรอบมันไม่ได้ครับครับนะเราทีเดียวของเราเอาทีเดียวให้มันชัวร์ให้มันแน่นอนไปเลยครับครับเป็นอย่างนั้นนะครับอุตส่าห์ทนมา70กว่าปีนี่เอาดีไปเลยครับครับครับเอาของดีเลยครับโอเคนะครับโลมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็คือที่จริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณสตรองพูดไว้นะว่าครับ we have power นะเรามีกูมีอำนาจ I have the power เออเรามีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงเราต้องตระหนักตรงนี้เป็นคือเขาเรียกเป็นคีย์เวิร์ดนะเป็นกุญแจที่สำคัญนะครับว่าหลักการคือต้องเชื่อมั่นในประชาชนนะอย่าไปเชื่อมั่นอย่างอื่นอย่าไปเชื่อมั่นทหารกองทัพตำรวจสารเสริญนักการเมืองไม่เอาฮะเชื่อมั่นประชาชนว่าประชาชนเนี่ยมันจะเป็นหลักจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นประชาชนเข้มแข็งก็จะสร้างกองทัพที่เข้มแข็งได้ใช่ไหมสร้างระบบการเมืองที่ดีได้คือมันต้องมีตัวหลักที่สำคัญที่คือประชาชนเป็นตัวหลักครับแล้วจะทำให้อย่างอื่นเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวมันเองนะครับเป็นอย่างนั้นคือ เราจะไปเชื่อบุคคลมันไม่ได้แล้วที่จริงอะนะคือไม่ใช่มันไม่ได้หรอกมันเป็นศัตรูกับเราด้วยซ้ำไปไม่ใช่เชื่อไม่ได้นะคนพวกนี้มันคล้ายๆว่ามันมีความหลงผิดคือประชาธิปไตยเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยคุณจะต้องเชื่อมั่นคุณจะต้องเชื่อประชาชนมีอำนาจจริงๆอำนาจสูงสุดถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่รู้นะแต่อันนั้นนะครับถ้าเขารู้เขาตื่นเมื่อไหร่เขาจะแสดงอำนาจและคุณจะต้องเข้าหาประชาชนนะครับคุณจะต้องยึดประชาชนเป็นหลักประชาชนเนี่ยเป็นทั้งจุดมุ่งหมายคุณมาทำงานกันก็เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
และคนที่จะทำให้อยู่ดีได้ก็คือประชาชนฮะครับประชาชนเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นทั้งตัวดำเนินการด้วยนะคุณจะรู้อะไรไม่รู้อะไรคุณต้องประชาชนจะเป็นคนบอกคุณนะครับนโยบายยังไงคุณต้องปรึกษาหรือกับประชาชนคุณต้องพัฒนาแนวทางนโยบายกับประชาชนและคุณต้องอาศัยประชาชนเป็นคนดำเนินการอาศัยประชาชนเนี่ยเป็นคนสนับสนุนเป็นคนให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นคนดำเนินการและเมื่อชนะประชาชนต้องเป็นคนสืบต่อเจตนารมณ์นั้นครับเพราะนั้นคุณต้องอยู่กับความจริงอยู่กับประชาชนตลอดเวลาครับแต่ตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญส่วนอื่นๆนะถ้าคุณจับประชาชนได้คุณจะจับได้ทุกอย่างคุณจับประชาชนได้คุณจะจับกองทัพได้ครับถ้าคุณไปหวังจับกองทัพคุณจะไม่ได้อะไรเลยฮะครับคุณอย่าไปจับปลาอะไรมือจับตัวแน่ๆครับใช่ไหมคือจับที่หลักจับที่หัวใจคุณจะชนะทุกอย่างครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสายยางบลัดและก็สายขนมมะม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอันนี้โทรครั้งแรกนะแต่ว่าเคยโทรมาหลายครั้งแล้วมันไม่ติดอ่ะอ๋อคุณไม่ใช่เคยโทรคุณเคยหมุนหลายครั้งแต่ไม่ติดอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันครับครั้งแรกแล้วกันครับเป็นครั้งแรกที่ติดหลายครั้งแต่ไม่ติดวันนี้สายครั้งแรกนี่มีเป็นต่อกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มาที่ดีแล้วเป็นยังไงฟังมานานแล้วยังรู้สึกยังไงเหตุการณ์รอบๆเป็นยังไงฟังมานานแล้วลุงฟังมานานแล้วครับนานอย่างฟังมาหมดอ่ะฟังทุกคลิปอ่ะของลุงครับคือว่าอย่างนี้ลุงผมมีเรื่องจะคุยแต่ว่าต้องคุยหลังไมค์ลุงอ้าวทำไมต้องคุยหลังไมค์ครับวันอื่นก็ไม่เป็นไรลุงแต่ว่าจะถือว่าไม่สำคัญก็สำคัญเหมือนกันลุงคุณก็พูดที่พูดหน้าไมค์ได้เอาเท่าที่พูดได้ครับส่วนไหนที่เป็นมันพูดได้ทุกเรื่องแหละครับเรื่องส่วนไหนที่จะคุยหลังไมค์ก็ค่อยว่ากันเอาส่วนที่เปิดเผยได้ครับแบบคือว่าไอ้หน้าไม้ตอนนี้มันแค่ให้กำลังใจครับผมอย่างอื่นก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับครับลุงครับครับผมแต่ว่าหลังไม้สถานการณ์ดูแล้วเป็นยังไงบ้างมันประชาชนเขาตื่นตัวมากขึ้นไหมหรือยังไงคุยลำบากไหมใช่ใช่ลุงแล้วใช่แล้วก็เศรษฐกิจนี่โอ้โหสุดยอดเลยลุงสุดยอดนี่คืออะไรเละดีมากเละด้วยว่าดีสุดยอดนี่คือดีมากเละตุ้งเป๊ะครับโอเละครับผมครับคือสหายคือมาจากมรรัฐที่8ใช่ไหมครับสำเนียงคุณไม่ผมมาอยู่ต่างประเทศครับผมอ๋อครับครับผมครับคือว่ามันยังไงมันแย่ไปหมดนะครับผมใช่ใช่สมมติว่าคุยหลังไมค์นี่มันยังไงลงวันไหนหรือว่ายังไงตอนบ่ายตอนคุยหลังไมค์เดี๋ยวผมจะกันคุยกับลุงอ่ะมันจะว่าไม่สำคัญก็สำคัญนะลุงเลยจะว่าสำคัญก็สำคัญผมมีประสบการณ์ทางนี้ไงลุงไม่คุณก็พูดอะไรก็พูดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ได้เป็นระบุชื่อบุคคลอะไรก็พูดไปดิครับนั่นเหรอไม่เพราะว่าผมฟังลุงมานานแล้วพอฟังไปพอตอนลุงดุอ่ะผมไม่กล้าพูดเลยผมจะพูดกับลุงมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาพูดวันนี้พูดไปที่แล้วนะลุงผมไม่ได้ดูผมคุยเล่นเป็นเพื่อนคือบางคนถ้าลุงเงียบๆเขาก็คิดว่าเครื่องเสียมั้งเดี๋ยวค่ะไม่เราผมก็เคารพลุงนั่นแหละแต่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกคือว่าพอคุยเรื่องที่เราจะคุยลุงดุขึ้นมาผมไม่ได้ดุครับก็คือว่าที่ผมดุนี่คือบางคนมาขวางทางบางคนก็มาพูดคือประเภทมาแชร์แล้วมั่งบางคนมาอะไรความเห็นต่างมั่งคือมันมากวนอ่ะใช่แล้วจริงๆหลายคนนี่ผมบอกว่าเราแบ็คลิสต์นะครับคุณโทรเข้ามาคุณมาเชียร์พรรคเพื่อถุยเนี่ยคุณมาเชียร์พรรคอนาคตหมดคุณจะมาอย่างงู้นอย่างงี้คือเราไม่เอาครับเราสหพันธรัฐไทยล้มเกล้าถ้าคุณไม่มาก็ไม่ต้องโทรแน่นอนถ้าเขาโทรมาเราก็ต้องด่าเขาเพราะเราหวังดีใช่ใ
ไอ้เราด่าเพราะหวังดีนะว่าคุณไม่มีมารยาทช่องนี้เป็นช่องสหพันธรัฐไทยนะล้มเจ้าเอาสหพันธรัฐถ้าคุณมีเรื่องคุณก็ไม่ควรจะโทรมาครับถ้าคุณโทรมาแล้วคุณอยากมีเรื่องฮะเราก็จะสนองตอบคุณก็เท่านั้นเองครับครับผมจะพูดแต่ว่าผมไม่กล้าพูดบอกตรงๆลุงทำไมไม่กล้าคุณกลัวผมว่าคุณไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วมันจะลำเอียงหรือว่าเกี่ยวกับสหพันธรัฐไม่ใช่มันคนละเรื่องคนละอย่างลุงอาจจะเป็นงานลับหรือเปล่างานลับหรือเปล่าครับอาจจะประมาณนั้นนะลุงมันไม่ได้ว่าเกี่ยวโอ้ผมเกี่ยวแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยมันอื่นเหนือไปอีกลุงเหนือกว่าการเมืองก็เป็นการมุ่งละแล้วแต่คุณโอเคถ้าทางนั้นเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อติดต่อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณพี่โทรจากต่างประเทศอยู่ประเทศไหนครับเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยฮะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือที่จริงอะนะไม่ใช่ว่าเราไปอะไรเผด็จการไม่ฟังมันไม่ใช่ก็คือเราแนวทางนี้ถ้าคุณเห็นด้วยกับระบอบอื่นคุณก็ไปโทรรายการอื่นไอรายการที่เขาเอาเจ้าข้อที่หนึ่งคือห้ามแล้วเมื่อสถาบันก็ไปโทรที่ใช่ไหมครับเขาก็จัดกันรายการอวยรอสิบสตาร์วอร์อะไรประชาธิปไตยเพื่อหอยสังคุณก็ไปโทรที่ครับเกี่ยวอะไรกับเราเชิญครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับครับสวัสดีครับโทรเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครับจากสหายหลังบ้านไม่ทราบจำได้หรือเปล่าสหายหลังบ้านฮะสหายหลังบ้านตำรวจค่ะหลังบ้านตำรวจครับครับฮะเชิญครับค่ะเป็นยังไงวันนี้ฮะเชิญก็มีช่วงเมื่อก่อนเนี่ยนะคะตอนที่มีจิตอาสาใช่ไหมคะเขาก็บังคับให้ไปสมัครแล้วพอดีมีแฟนก็ไม่ได้ไปใช่ไหมคะแล้วจะมีใครที่ตกหล่นก็บังคับให้ไปจนได้แล้วก็บังคับให้ซื้อเสื้อตัวละ200ไอ้เสื้อเหลืองที่มันมีลายพระหัตถ์เนาะ250ทุกคนต้องซื้อเลยสั่งมาทั้งโรงพักอะไรแบบเนี้ยคนที่กลัวไม่กล้าส่วนมากก็จะเป็นพวกไอ้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อเร็วๆเนี้ยวันเกิดหอยนะแฟนไม่ได้ไปร้องเพลงที่สน.ใช่ไหมคะเขาก็ให้เขียนรายงานเลยอ่ะคุณลุงมันปัญญาอ่อนไหมอ่ะนายอ่ะแค่ไม่ไปร้องเพลงมันเป็นความกลัวพี่ปัญญาอ่อนคือไอ้หอยมันเหี้ยก็มันให้มันตัดผมทรงนั้นก็รู้ว่ามันเหี้ยขนาดไหนฮะเพราะฉะนั้นนี่คุณมันก็เรื่องธรรมดามันเป็นเหี้ยก็มีหน้าที่ทำเหี้ยครับนะเพราะมันเป็นพญาเหี้ยมันก็ธรรมดาของมันก็ปกติครับปกติคือมันเราถึงต้องโค่นมันยังไงก็มันทำอย่างเงี้ยนะมันเป็นปกติของมันสันดานเป็นอย่างงี้มันคนมาทานสิ่งกลับบ้านมันก็อย่างเงี้ยแหละถึงบอกความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อสองสามวันนี้นะคะก็จะมีเสด็จแต่ว่าเป็นลูกหลานเขาเสด็จไอ้ข้างริมคอข้างตำเนียบเนี่ยนะคะแล้วแม่ค้าเนี่ยเขาอยู่ข้างเซเว่นข้างอย่างเงี้ยนะคือจะเสด็จพรุ่งนี้นะแต่วันนี้บ่ายสองโมงอ่ะต้องเคลียร์ให้หมดอะไรเงี้ยต้องเคลียร์ให้หมดอะไรเงี้ยก็บ่นกันใหญ่เลยคือมันอย่างนั้นแหละครับก็คือไอ้ระบอบส้นตีนนี่คุณต้องเอามาประหารชีวิตให้หมดเนี่ยคือมึงจะมันเคลียร์อะไรคือไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยมันตัวไหนก็มันเฮี้ยหมดใช่ไหมไอ้พวกหาเนี่ยมันเป็นกระฝากสังคมไม่ได้ทำประโยชน์แล้วก็รีดไถครับวันนี้ใครจะไปเปิดร้านเปิดห้างมันก็รีดไถนะพอมันรู้มันก็ต้องส่งมาแล้วมึงต้องเชิญกูไปเปิดคิดค่าเปิดกี่แสนกี่เท่าไหร่ไอ้พวกที่มันพวกไม่มีคือยิ่งบอกขอทานอีกคือมันพวกบัตรชกนะแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้พวกนี้คุณเอามันไว้ไม่ได้แล้วคุณจะไปเรียกมันพระเจ้าอยู่หัวพระบรมพระส้นตีนไอ้พวกนี้มันยิ่งกว่าโจรนะมันชั่วกว่าโจรนะโจรมันยังซื้อปืนมาปล้นเราแฮะไอ้พวกเฮี้ยนี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเอาเงินเรามาเอาเงินเรามาปล้นเรา แล้วก็สั่งตำรวจมาปล้นเราสั่งทหารมาปล้นเราเออมันก็เป็นอย่างนั้นค่ะวันนี้นะคุณลุงไปทานนะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่เมื่อคือร้านบางร้านเนี่ยคือไปตอนเที่ยงหรือ11โมงเนี่ยจะไม่ได้นั่งเลยนะสมัยก่อนเนี่ยนะตอนนี้นะไปแล้วขับรถเลยอ้าวตายก็ปิดหรือเปล่านะมีนั่งอยู่2คนน่ะคุณลุง
ไม่มีคุยนั่นแหละครับนั่นคือเรื่องดีเรื่องเดียวที่มันเกิดในประเทศนี้คือคุณไปกินอะไรคุณไม่ต้องไปเข้าคิวครับเดี๋ยวนี้คุณไปกินอะไรไม่ต้องเข้าคิวมันโล่งหมดครับแต่คุณระวังมาของอาทิตย์ที่แล้วมาขายเพราะมันยังไม่มีคนซื้อครับเออข้อดีอย่างเดียวคือคุณไม่ต้องเข้าคิวนะมันเจ๊งกันหมดแล้วเออค่ะแล้วแม้แต่ตอนเช้านะคะไปตลาดเนี่ยมันก็จะมีคนมาอะไรเยอะใส่บาตรใช่ไหมคะแม้จะพระยังบ่นเลยลูกเงียบเนาะเนี่ยไม่มีคนใส่บาตรเลยเลยอย่างเงี้ยเราบอกแม้แต่พระยังบ่นเลยอ่ะเดินไปโอ้โหแทบจะไม่ค่อยรับคนได้เลยในตลาดทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหแน่นไปหมดเลยคนใส่บาตรพระยิ้วไม่ไหวอ่ะตอนนี้พระบอกว่าไม่มีใครใส่บาตรเลยอ่ะไม่รู้ไปไหนหมดเงียบไปหมดเลยอ่ะเป็นอย่างนี้เกือบทุกตลาดเลยนะคุณหนุ่มคือถ้าพระอยากให้คนใส่บาตรไม่ยากหรอกครับหลวงพี่หลวงพ่อหลวงลุงหลวงนานะชวนประชาชนปฏิวัติเขามีกินแต่เขามาใส่บาตรเองใช่ไหมครับแล้วหลวงพี่หลวงพ่ออย่าไปติดรูปเจ้าไว้ในวัดนะครับผมไม่รับประกันดีไม่ดีมันมาไถมีเงินน้อยดีแล้ววัดนะถ้ามีเงินเยอะมันจะมาปล้นนะครับมาเอาทหารมาปล้นวัดนะเออนะครับค่ะค่ะคุณลุงค่ะตอนนี้ที่บ้านเนี่ยไม่มีรูปแล้วนะเหลือเอาไปขนทิ้งถังขยะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณถ้ายังเหลือคุณก็เผาแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาครับนะครับบางคนก็วาดรูปหน้าตาเนี่ยที่แสดงอยู่ใน YouTube เนี่ยนะหรืออย่างที่ NU YouTube ก็ได้ครับถ้าคุณมีคุณมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วเขียนอะไรก็ได้เติมหนวดเติมเคราเติมไฟเติมอะไรก็ได้คือเราสร้างความเคยชินเราไม่ได้ต้องการจะไปด่าเขานะเราสร้างความเคยชินว่าไอ้พวกเนี่ยมันพวกเลวระยำเป็นบุคคลที่ควรประนามลุงครับเหมือนตะกี้เนี่ยเหมือนเราไปดูหนังเนี่ยเราก็ควรแสดงกิริยาที่เราไม่เห็นด้วยกับการมีเพลงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ครับคือใช้คำสุภาพคือมันอย่างนี้ครับมันเคยมีการตัดสินนะครับมาลงโทษครับคือนั่งเฉยๆไม่ต้องไปยกมือยกตีนอะไรเดี๋ยวปัญหาว่าเราไปดูถูกฮะครับเรานั่งเฉยๆนะครับพอระยะหนึ่งผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะค่อยยกมือยกเท้าใครยืนแล้วก็เข้าไปตบมันครับแล้วแต่นะหรือตะโกนบอกว่าเฮ้ยบางลงอะไรก็แล้วแต่ครับก็คือหมายถึงว่าเราจะมีเรื่องกับมันเราจะล้มมันน่ะครับนะมึงจะอ้างกฎหมายพ่อมึงคือเราจะเราคือกฎหมายประชาชนคือกฎหมายเราจะออกกฎหมายใหม่ครับเวลาไปดูหนังโรงหนังไหนฉายเราจะเผลอๆจัดการปิดโรงมาเลยใช่ไหมครับครับหรือว่าใครยืนไปตบเลยนะไม่ให้ยืนเอาอย่างนั้นนะไม่ให้ขายเออคือเราต้องทำอย่างเงี้ยมันบังคับแล้วก็บังคับเป็นใช่ไหมทำไมต้องให้มันบังคับจริงวะเออเราต้องบังคับถ้าทหารตำรวจใครยิงประชาชนเราเอามาประหารให้หมดนะใครยิงเนี่ยเราเอามาประหารนะครับใครยิงประชาชนเนี่ยยึดทรัพย์ให้หมดคือมึงสั่งได้เราก็สั่งได้ถ้าหอยมานี่ใครจัดการหอยเราให้ร้อยล้านฮะเออใช่ป่ะครับเป็นเวียร์บูดไปเลยครับใครจะเอาคุณปฏิได้ให้คนละ20ล้านสมมุตินะใช่ป่ะแล้วก็ยึดทรัพย์มันมาเรามันเป็นคนชั่วสั่งได้เราไปทำไมเราสั่งไม่ได้เราเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของประเทศสั่งอะไรก็ได้จริงไหมเจ้าของประเทศจะยึดประเทศคือมันผิดตรงไหนเจ้าของบ้านจะยึดบ้านคือผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวเข้าหาก่อการร้ายก่อพ่อมึงไงก่อการร้ายอะไรนะประเทศที่เขาเจริญเขาปฏิวัติทุกประเทศเขาทำอย่างนี้แหละครับไม่มีการขอครับเราต้องทำเองปฏิวัติเองลงมือเองใช่ไหมค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะคุณลุงครับเวลาเจอใครพยายามต่อแทรกคุยแล้วตอนนี้นะคะคุณลุงมันเป็นที่คือไม่รู้จักคุณลุงสนามหลวงเนี่ยยังบอกอ้าวไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคุยแล้วเจอพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะตอนเนี้ยแบบคนแปลกหน้าเลยทีเราดั้งคุยเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าฟังลุงสนามหลวงมาอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเยอะนะแม้กระทั่งนั่งแท็กซี่อ่ะเขาก็บอกเขาก็ฟังนะคุยไปทางทิศเดียวกันเงี้ยแล้วก็ถามว่าอ้าวฟังคุณลุงหรือเปล่าอะไรเงี้ยละอ้าวรู้จักด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักก็บอกผมฟังตลอดเลยแบบนี้ค่ะคุณลุงตอนนี้มันจะเป็นลักษณะเยอะเมื่อก่อนก็อาจจะยังไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้แบบไปคุยมากประมาณ10คนคนเหลือเนี่ยการเนี่ยค่ะอันนี้มันก็เป็นปีนะคะคุณลุงครับใช่ก็คืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยนะมันก็รู้ประชาชนตื่นตัวมากมันเองมันก็กลัวมันก็กระชับอำนาจมันเอาพวกขาโหดขาอะไรไปเตรียมอัดฉีดเต็มที่นะ
ก็เรื่องของมันครับปกติมันก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้ทันเราจะไปหลงเลขกดนะศัตรูเนี่ยมันเป็นฆาตกรอมหิตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามันไว้เพียงแต่ว่าเราไม่กระโตกกระตากนะเราเพียงแต่บอกให้ทุกคนเนี่ยเตรียมให้พร้อมนะตรงไหนก็ตรงนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมเราจะไม่มีการไปเตรียม3วันไม่มีนะคือเมื่อไหร่ก็เปี้ยงตรงนั้นนะจบตรงนั้นนะครับนะเราไม่เอาไว้ฮะแล้วแบบแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังได้โทรมาครับครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับคือที่จริงแล้วเนี่ยยังมีหลังไมค์ผมเมื่อวานฟังคุณธิดาว่ามันกระชับอำนาจมากขึ้นถ้าอย่างนี้ก็น่ากลัวมากไม่หรอกเขาเป็นเรื่องปกติเผด็จการก็อย่างนี้ฮะมันต้องใช้ความเด็ดขาดเพราะความชอบธรรมมันไม่มีเพราะนั้นมันต้องใช้อาวุธที่ดีที่สุดนะใช้ทหารที่เยี่ยมที่สุดนะครับใช้เงินอัดฉีดเต็มที่ครับเพื่อมาเลี้ยงสมุนบริวารมันนะเหมือนเลี้ยงมาให้ดูเอาของดีให้กินฮะจะได้ทำงานรับใช้ก็ไม่เป็นไรก็เรื่องมันนะเราก็มีหน้าที่คือเราไม่มีหน้าที่ขอนะมันจะทำมันก็ทำไปเถอะนะเราจะจัดการเองเราไม่หน้าที่ล้มครับเราต้องล้มมันอย่างเดียวล้มให้ได้มึงจะมาไงก็ได้มึงจะมาวิธีไหนเราก็ล้มมันอยู่ดีฮะเราไม่เอาไว้นะเราไม่มีการเจรจาต่อรองไม่มีครับประเภทกลับใจกลับเนื้อไม่มีนะเราไม่เคยเชื่อการกลับเนื้อกลับตัวไม่มีนะศัตรูไม่เคยกลับเนื้อกลับตัวถ้านักการกลับเนื้อกลับตัวก็อยู่ห่างๆอย่ามายุ่งกับเราจะทำอะไรก็ทำไปพิสูจน์ตัวเองแต่เราจะไม่เอามาเป็นพวกนะคอยมาพิสูจน์เมื่อมีการเลือกตั้งหลังจากที่ล้มไปแล้วครับไปพิสูจน์ของคุณเองไปทำให้ไปเขาเลือกคุณเองอย่ามายุ่งกับเราครับนะครับครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เราจะต้องกระจายสิ่งต่างๆที่เราพูดหรือว่าที่วิทยากรต่างๆที่พูดนะครับกระจายให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะเปิดความคิดของประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้ยกระดับให้เป็นมวลชนในอนาคตและเป็นผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมครับคุณลุงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงสหายจังหวัดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงครับครับสวัสดีครับจะพูดถึงเรื่องทุกวันนี้ครับผมก็ใส่เสื้อดำเขียนแบงค์นะครับครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็อึดอัดเต็มทีครับผมพร้อมครับวันไหนก็วันนั้นครับผมคุณลุงครับก็คือที่จริงเราก็ทำงานทุกวันนะทำงานทุกวันปรับปรุงทุกวันได้เห็นได้มีผลงานกันทุกวันแล้วเราไปทำงานก็มีมวลชนเพิ่มขึ้นมวลชนก็ไปทำงานกันต่อนะครับพื้นที่ใครพื้นที่มันนะแล้วก็ครับคุณลุงก็เราก็เพียงแต่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราเป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีมวลชนอย่างแท้จริงในนโยบายชัดเจนแล้วเราก็จะมีโชคดีพอบอกได้ตรงนี้นะก็คือว่าเราต้องกล้าเราต้องลงมือเราถึงจะมีโชคสรุปบทเรียนไปนะฮะเขาพยายามสกัดเขาไม่พูดถึงเราฮะเมื่อ 2-3 ที่ก่อนโชคดีที่มันจับมันเป็นข่าวนี่มันเงียบไปเลยฮะไม่พูดถึงเลยครับครับคุณลุงเงียบมันฉลาดมากมันไม่พูดถึงนะเดี๋ยวนี้พรรคการเมืองที่ตีมันก็เงียบไปหมดนะไม่มีใครพูดถึงก็พูดทำนองพูดถึงการเลือกตั้งพูดถึงอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นอย่างงี้อะไรว่าไอ้อะไรชวนนท์อะไรไปขอโทษยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์ยกโทษให้อะไรเรื่องส้นตีนนะมึงจะไปขอโทษกันไม่ขอโทษคือไอ้เรื่องส้นตีนไอ้คนนั้นไปจับมือพรรคนี้ไอ้อะไรเสียหนูอะไรว่าชาญวีรกุลฮะขับเครื่องบินส่วนตัวไปเอาหัวใจเอาปอดตับเสี่ยงกี้ไปช่วยคนไข้ส้นตีนครับคือไอ้เรื่องส้นตีนเนี้ยมันก็ทำของมันไปฮะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวประชาชนอะไรนะคือสร้างภาพกันไปพระตีละครั้งนึงกับหนกหูนี่ก็ไปจับเอาไปเจอเกาหลีคือมันเลอะเทอะนะมันเลอะเทอะครับอันนี้เป็นการเบี่ยงเบนทางการต่อสู้ไอ้พวกไอ้13หูปากกันไปประเทศไหนไม่รู้คือเรื่องครับมันมีแต่เรื่องส้นตีประเทศชาติประชาชนกำลังคิบหายมันกำลังป้นเนี่ยครับมันก็ปิดเรื่องนี้ไปชูเรื่องอื่นเพราะนั้นเราอย่างเดียวคือล้มมันอย่างเดียวให้เร็วที่สุดมันหลอกและเราจะไม่เอามันไว้นะครับไม่เชื่อแล้วมันจะเตรียมมันยังไงอาวุธเราไม่สนใจนะมันเตรียมทุกอย่างมาจะมาเล่นคือเราก็มีแต่จับเป็นจับตายก็แล้วแต่จังหวะโอกาส
นะครับใช่ไหมเราก็เตรียมให้พร้อมที่สุดนะครับอืมครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรายกลุ่มนิดหนึ่งครับลุงผมเคยเข้าไปรายกลุ่มเกี่ยวแต่ไม่ได้เข้าที่คุณลุงเข้าให้หรอกแต่เขาจะพูดเรื่องที่คุณลุงพูดมานี่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็รู้กันหมดในกลุ่มอยู่แล้วแต่ไม่มันไม่คืบหน้าคือว่าในกลุ่มไลน์นี้ไม่พูดแนวทางที่การต่อสู้มันผมก็เลยออกจากกลุ่มไปเลยเพราะว่าคือรู้แล้วก็ไม่เดิมที่คุณลุงคุณไม่ต้องมาทำในกลุ่มคือในกลุ่มเนี่ยมาวางข่าวแลกเปลี่ยนข่าวแต่ละคนในกลุ่มต้องไปทํางานต่างหากใช่มั้ยต้องทํางานของตัวเองไม่ใช่มาทําในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่คุณรู้จักบางทีก็เป็นพรรคเพื่อถุยครึ่งนึงเข้ามาครับเขาส่งคนเข้ามาเยอะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาก่อกวนเข้ามาบั่นทอนนั้นในกลุ่มนี่คือมารู้จักกันไว้คือรู้จักความเห็นมาวางข่าวแลกเปลี่ยนข่าวแล้วคุณต้องไปทําของคุณเองนะคุณต้องไปรู้จักคนที่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยนะเพราะว่าในกลุ่มนี้เราไปเปิดเผยความลับกันไม่ได้นะครับเป็นอวตารกันหมดนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้บางทีเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับบางทีก็มารู้ทีหลังนะเราก็เลือกเอาเลือกคบเอานะค่อยๆดูคนจากการกระทำนะครับคุณอยู่ในกลุ่มยิ่งกลุ่มใหญ่ยิ่งไม่ได้เรื่องนะกลุ่ม 4-500 คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มส้นตีนนะมันปนกันมาเยอะครับรู้ใครเป็นใครฮะใช่ครับ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 คุณลุงก็สู้เหมือนเดิมครับคุณลุงแต่ไม่ได้ค่อยได้โทรมาแต่ก็ฟังคุณลุงทุกวันถ้าไม่ได้ฟังสดก็จะผมจะโหลดลงในโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังแล้วก็ขี่รถไปเรื่อยๆใส่หูฟังท่วงเทพเลยผมยิ่งงานตลอดครับครับดีครับคุณลุงขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคือเราเนี่ยประกาศตัวชัดเจนนะครับคือระบอบเจ้าไทยเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมแม้แต่เล็กน้อยที่จะอยู่มันจะโกหกลงคนจะเชื่อก็ช่างแม่เถอะคือโดยความเป็นจริงโดยความรู้จริงๆสัจจะเนี่ยคือมันโกหกหลอกลวงปากปามคุณบอกภูมิพลเนี่ยมันก็คือมันหลอกใช่ไหมมันโกหกมันฆ่าประชาชนมันฆ่าพี่มันทำสารพัดครับตอแหลหลอกลวงและรวยสุดในโลกเพราะนั้นเราคือเราต้องแสดงชัดเจนว่าเราไม่เอามันครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอยังบาทสวัสดีครับน้องเหนียวม่วงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมเพราะแบตมันไม่ค่อยดีนี่ขนาดแบตไม่ดีเสียงชัดขนาดถ้าแบตเตี้ยนี่เสียงจะดังกังวานยิ่งขึ้นพูดไปเลยครับครับพูดดีครับผมเสียงผมชาร์จแบตผมชาร์จแบตในรถไปด้วยครับคุณลุงเป็นยังไงคุณลุงผมไม่ต้องมันยิ่งอะไรผมยิ่งทำต่อต้านมันนะครับผมไอ้ตระกูลจังไรตระกูลนี้นะเราต้องล้มล้างมันให้หมดครับคุณลุงใช่แล้วเอาไว้ไม่ได้ครับเป็นการป่าสังคมมันฆ่าเราก็ฆ่ามันก็ง่ายไม่กลัวครับผมถ้ากลัวแล้วไม่โกงมาครับผมเราต้องคือมันจะมาครัวอะไรนี่มันกระจอกครับเราเยอะกว่ามันเนี่ยใช่ไหมครับผมคือเรามันต้องกลัวเราไม่กลัวมันแล้วเราไม่ไปยืนให้ทหารยิงครับเราดักทำลายเรามีแผนช่วยเยอะนี่ตอนนี้นะคุณลุงครับตอนนี้นะครับคุณธิดาพูดคุณลุงพูดน่ะถูกเมื่อเช้านี้ผมวิ่งรถใช่ไหมครับมีด่านตามซอกคอยตอนนี้ก็มีแล้วก็ทหารตำรวจมาแทรกซึมตามหมู่บ้านตามอะไรมีครับคุณลุงมันไม่มีประโยชน์มันก็ทำมาคนคิดได้แล้วมันจะมาใช้วิธีเดิมๆส่งทหารมาหมู่บ้านละ5คนตำรวจมันก็เท่านั้นแหละครับมันไม่ได้ผลหรอกครับครับและตอนนี้นะครับคุณลุงแต่ว่า2วันนี้ที่จุฬารับลินยาแม่งทหารแม่งลงพื้นที่แต่ละจุดที่ผมเขียนพิมพ์แบกครับพอดีมันรถมันติดมากเลยครับลุงแต่ไม่รู้หมาตัวไหนมานะครับผมที่โรงพยาบาลจุฬาจุฬาก็คุณทอมค้าทางคุณทอมค้าทางเขาจะรับจุฬาธรรมศาสตร์ครับผมรามคำแหงคุณนี่นะแล้วตอนหลังเนี่ยคือคุณเสียเขาจะรับราชภัฏคุณเสียเขาไม่มาเขาให้คุณทอมไปหมดเลย
ครับเมาแทนเขาหมดใช่ใช่คือตอนนี้มันต้องการให้น้องมันกับลูกมันเนี่ยกระจายหน้าสร้างอาณาจักรเพื่อว่าจะลบเพื่อว่าจะนี่ฮะแบบว่ามันจะแยกอยู่คงที่ฮะเพราะมันกลัวเสียพลังไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยนะครับผมครับเพราะตอนนี้นะครับผมมันให้น้องมันออกสร้างอาณาจักรไปสร้างตรงนู้นทีตรงนี้ทีเพราะตอนนี้สวนดุสิตอ่ะมันทำเป็นโรงพยาบาลนะครับของในลูกครอบครัวมันนะครับตอนนี้มันกำลังสร้างโรงพยาบาลนะครับแถวดุสิตอ่ะไอ้ที่ไอ้สวนสัตว์ดุสิตอ่ะครับคุณลุงอ๋อไอ้เขาดินเออใช่ครับผมนั่นแหละมันจะสร้างโรงพยาบาลครับคุณลุงตอนนี้เพราะผมให้เพื่อนผมอะไรลงพื้นที่ดูว่าจุดไหนอย่างที่คุณลุงดูว่าสามแยกฝันแถวสามแยกไฟฉายก็คือมันปิดจริงๆครับคุณลุงมันต้องการพื้นที่หมดแหละตอนนี้มันปิดล้อมรั้วหมดแล้วครับผมตอนนี้จริงๆครับผมไม่ลงพื้นที่ผมตรวจสอบดูครับมันไม่เป็นไรครับเรายึดคืนหมดนะเรายึดคืนหมดที่เยอรมันเราก็ยึดนะตอนนี้ไอ้ร้านค้าแถวย่านสามย่านน่ะผมไปถามเขาบอกว่าเอ้าทำไมปิดเอาหูเขาจะเอาพื้นที่คืนแล้วคือมันเป็นที่ดินของไอ้มันบอกว่าเป็นที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์วันพูดอย่างนี้ฮะคนที่เช่าตามร้านไอเนี้ยอาคารพาณิชย์นะครับลุงโดนแถวนั้นโดนหมดเลยครับผมไปคืนเลยครับอย่างที่ไอ้นี่ไว้ผมลงพื้นที่ดูลงที่มันมีจริงครับผมบางทีผมไปแถวนู้นผมก็ดูไปแถวไหนผมก็ดูแล้วผมก็พิมพ์ก็ไปบอกกับพวกกันอย่างนี้ครับคุณลุงเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงบอกว่าใส่ดำทุกวันผมจะล้มล้างมันผมไม่ถอยครับคุณลุงสวัสดีครับสู้ไปด้วยกันครับคุณลุงขอบคุณมากใจจุกเลยครับครับครับสวัสดีครับคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวแล้วไปยืนให้มันยิงไม่ใช่นะครับนะคือเราโทรมันนี่มันไม่รู้ว่าใครโทรนะเราก็อัดเต็มที่นะครับเพื่อให้ขวัญกำลังใจกันและที่มันกลัวคือกลัวประชาชนกลัวว่าประชาชนจะไม่กลัวมันมันกลัวดังนั้นนะถ้าเราเลิกกลัวเมื่อไหร่ก็จบวันสุดท้ายของมันฮะครับคือวันที่เราเลิกกลัวมันอ่ะออกมาพ้องกันเมื่อไหร่ก็จบแล้วเราไม่ออกมาเฉยๆชุมนุมไม่ได้ชุมนุมไม่ได้มาขอนะไม่ชุมนุมขอพระราชทานอภัยโทษครับนุมอะไรขออะไรวะพระราชทานอะไรนะไอ้อะไรที่ไอ้สี่ห้าคนไปถวายดีกาเหรอเออไม่มีครับเราถวายดีปรีนะของเรายึดเลยครับเขายึดครับเชิญครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามแต่จะถ้าเกิดผมก็มือครับชนนะแล้วสิ่งที่เขาไปที่ต่างประเทศต่างประเทศจะแอนตี้เรายึดของเขาหมดไหมหมายถึงยังไงนะครับหมายความว่าถ้าพวกนี้เป็นทรัพย์ชาติต่างประเทศซึ่งเขาศรีวิไลแล้วก็ต่อโอ้ครับแล้วมีบ้านมีอาคารมีที่อยู่เราจะถูกยึดไหมยึดเราตามไปยึดทำเรื่องยึดหมดครับเราก็ให้รางวัลใครอยู่ต่างประเทศเป็นทนายมีความรู้เขียนรู้กฎหมายรู้ข้อนะเราก็ให้รางวัลอย่างเช่นเราตั้งไว้ 10% 20% ฮะครับสมมุติว่ายึดมาได้10ล้านดอลลาร์ไม่ต้องเยอะเราให้ไป 10% ก็ได้เป็น1ล้านดอลลาร์ฮะหรือ20ล้านดอลลาร์ใช่มั้ยคือต้องรอประชาชนไปฮะเอาจะไม่เป็นตี้หรอคือสิ่งที่มันเป็นไปในทั่วโลกเขาไม่ยอมรับการยึดอำนาจมันเป็นโจรเป็นกบฏมันละเมิดสิทธิชนเพราะฉะนั้นนี่เรายึดคืนหมดไปอยู่ที่ไหนเราก็ยึดครับนะมันได้คือตอนนี้ที่ปัญหามันคือมันไปไม่ได้ตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมันหาที่อยู่มันไปไม่ได้ตามที่เขาไม่รับรองคือหนูอยากจะรู้ฮะถ้าลูกค้าประชาชนต่างๆจะขับไล่เขาไม่รู้อยู่ไหมหมายถึงมันฆ่าแล้วก็ลือเราลือฟื้นคดีนะครับไอ้ที่มันฆ่านี่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะสมัยรัฐบาลยิ่งรักเบอร์ยิ่งรักจะติดคุกด้วยศาลโลกได้ไหมมันไม่ต้องศาลโลกศาลประเทศไทยไม่ต้องศาลโลกครับเราตัดสินเองครับจะไปศาลโลกทำไมทนายเราก็ใช้วิธีใหม่ศาลเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไอ้ศาลสตรีพวกนี้ติดคุกกับหมดนะครับเราไม่เอาเราใช้คณะลูกขุนกฎหมายที่เราเขียนใหม่นะครับคือกฎหมายอาญาแพ่งธรรมดามันก็คงอยู่ฮะ
ไอ้กฎหมายบบบเรายกเลิกประกาศคำสั่งรับแล้วยกเลิกครับเราใช้คอมมอนลอนะครับก็ใช้หมายถึงว่าประชาชนมาตัดสินคือคณะลูกขุนเอามันไม่ต้องศาลโลกหรอกอำนาจเป็นของเราอ่ะจะไปรอศาลโลกทับบ้าเลยเราก็ตัดสินไปอ่ะครับเดี๋ยวนิดนึงครับพี่ขยับสายมาสมอลทอล์กนิดนึงครับเสียงมันไม่ค่อยชัดเสียงมันบี้ไปบี้มาเสียงไม่ใสเลยครับหรือคุณดึงสมอลทอล์กออกพูดตรงกับโทรศัพท์เลยก็ได้ครับแล้วทวนประเด็นตะกี้ใหม่เพราะหลายท่านฟังอาจจะไม่เข้าฟังไม่รู้เรื่องฮะดีดูขอทวนประเด็นใหม่แล้วกันเผื่อคนอีกฝั่งครับอีกประเด็นนึงก็คืออยากจะรู้ว่าคุณธิดาเล่าหรือว่าท่าทีถึงต่างประเทศคือเราไปทำร้ายประเทศเช่นสายลับประเทศลูกบุญธรรมอย่างเงี้ยประเทศฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือต้องดึงสมอลทอล์กออกเลยครับสมอลทอล์กเราพูดอะไรเนี่ยมันไม่รู้เรื่องสายมันเสียบไม่สนิทเสียงมันขาดครับคุณต้องดึงสมอลทอล์กออกเลยพูดกับเครื่องเลยพูดกับเครื่องเลยครับได้ยินหรือยังคะได้โอเคครับคุณต้องดึงสมอลทอล์กคุณมันไม่ดีสายเสียบมันไม่สะอาดประเด็นระดับนี้ต้องเสียงชัดๆนะครับจะได้ฟังแล้วจะอึดอัดเชิญพูดใหม่ดึงสมอลทอล์กอย่างนั้นอยากจะถามว่าก็เลยความลับระดับประเทศเนี่ยเป็นแค่ประเทศเราอย่างเดียวมันพาดพิงถึงต่างประเทศด้วยไม่ทราบว่ามีหน่วยข่าวกรองหรือว่าคนในประเทศอื่นๆเขาฟังรายการเราด้วยไหมเขาคือจริงๆมันอย่างนี้คือข่าวกรองเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดมากคือประเทศทุกประเทศเขารู้เรื่องประเทศไทยดีกว่าคนไทยเยอะเขารู้หมดครับรู้หมดว่ามันไปเข้าถ้ำเนี่ยมันมีกี่คนที่ไปขนเฮโรอีนนะทุกซอกทุกมุมเขารู้หมดนะครับมึงมีกี่คนเขารู้หมดนะทำงานเขารู้หมดแล้วประเทศไทยเขากดปุ่มเขาจะฆ่าใครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะระบบดาวเทียมก็สุดยอดเขารู้ครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าประชาชนมาอยู่ที่ไหนประชาชนไม่เอาประชาชนไทยมาอยู่ที่ไหนใครเป็นตัวแทนคือมันต้องมีคุณแมวใช่ไหมคุณแมวก็ไม่ใช่ครับครับมันคุณแมวมันก็ขี้แมวอ่ะมันไม่ได้เรื่องมันตอแหลทหารไทยก็เชื่อไม่ได้เจ้าไทยก็เฮงซวยครับทีนี้เขาไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครตัวแทนประชาชนจริงๆตัวจริงไม่มีครับทีนี้เราก็ตั้งองค์การสหประชาชาติเรามีรัฐธรรมนูญแบบอเมริกาเลยหลักการเราชัดเจนเราปฏิบัติแบบมืออาชีพเราอาจจะเล็กหน่อยนะฮะมันก็พยายามปิดข่าวเราไงถ้าไม่มีการเสนอข่าวเราเลยนะมันก็มีแต่พรรคการเมืองโง่ๆเนี่ยส่งคนมาตีเราเสรีไทยเนี่ยนะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็พยายามจะชวนไปเลือกตั้งซึ่งมันเป็นทางก้าวชวนไปเลือกตั้งใช่ไหมทีนี้เนี่ยคือเราจะต้องสร้างให้เข้มแข็งตอนนี้เรามีคุณภาพขึ้นมาระดับนึงให้มันมากกว่านี้คุณภาพสูงกว่านี้และจะมีคนมาช่วยเราเองครับผมบอกได้ตรงนี้นะครับคือถ้าคุณครับถึงวันนั้นถ้าเกิดคือเราไม่ประชาชนเราไม่มีอาวุธแต่ถ้าถึงวันนั้นสมมติเราถูกอาวุธจะมีคนที่อื่นมาช่วยเราไหมประชาชนมีอาวุธครับอาวุธเรามีมันทุกอย่างนะครับเราไม่ได้ไปยิงกับเขานะครับนะคือเราใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธอ่ะแล้วเรามีทุกหมู่บ้านทุกเมืองทุกประเทศทุกจังหวัดนะตัวนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามีการประชาชนขอให้สู้มันมีคนมาช่วยเดี๋ยวผมจะพาไปช่วยเองอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับคือไม่คุณคิดว่าเขาจะยอมให้ทำเหรอมันเรื่องเดียวประชาชนไทยไม่สู้คุณต้องสู้กับเจ้าล้มเจ้าอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นนะครับอย่าไปขอรุ่นขอนี่ไม่มีการขอครับครูจะล้มมึงคือเราต้องยุทธศาสตร์ต้องสูงคุณต้องชัดเจนถ้าคุณไปขอเนี่ยนะคุณก็เป็นขี้ข้าเขาไม่มีใครช่วยคุณหรอกถ้าไปขอเนี่ยไม่มีต่างประเทศข้อที่หนึ่งยุทธศาสตร์คุณต้องสูงครับคุณต้องล้มเจ้าอย่างเดียวคุณต้องชัดเจนคุณจะเอาอะไรเขาจะได้ช่วยคุณถูกนะไม่ใช่แบบคุณแมวไม่รู้มาทำอะไรคนก็ช่วยก็ไม่รู้มันเอาไงกันแน่ว่าตกลงเอาไงเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาด้วยคุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวคุณและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงคุณซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรคุณใช่ไหมคุณต้องชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรเขาได้ประโยชน์เสียประโยชน์สิ่งที่คุณทำให้เขาเสียประโยชน์หรือเปล่าเขาได้ประโยชน์ใช่ไหม
สิ่งที่คุณทำมันแฟร์มันฟรีไหมมาตรฐานโลกไหมโอเคคุณใช้รัฐมนตรีสหพันธรัฐทุกคนโอเคกับคุณครับปัจจุบันนี่มันแย่มันเละไม่มีหลักประกันฐานตำรวจไม่มีหลักประกันเลยประชาชนไม่มีหลักประกันตามประเทศก็ไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นนะครับคุณคือทางออกคุณคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้ครับเพราะนั่นมันพยายามปิดเราไงขนาดไอ้ทีวีฝ่ายก้าวหน้ามันยังไม่พูดถึงเราเลยมันโอ้ยเราไม่มีคนฟังอย่างงี้คือนักการเมืองเองมันก็ชวนไปเลือกตั้งชวนไปเชียร์พรรคอนาคตหมดพรรคเพื่อถุยฮะซึ่งมันเป็นเรื่องถุยๆเรื่องที่ไม่ได้เรื่องเพราะมันเป็นทางอย่างนั้นครับเขาพวกนี้เขาไม่เชื่อมั่นประชาชนแต่เราเชื่อมั่นประชาชนต้องเชื่อมั่นตัวเองครับอย่าไปเชื่ออย่างอื่นถ้าคุณเชื่อมั่นตัวคุณเองนะคุณคือทางออกแล้วคนก็จะมาหันกับคุณแต่ถ้าคุณหวังเพื่อคนอื่นนะครับคุณจะหวังไปเรื่อยๆแล้วไม่มีใครช่วยคุณครับแล้วเขาก็หลอกไปเรื่อยๆคุณคือคำตอบครับคุณคือเจ้าของประเทศคุณต้องลุกขึ้นมาประกาศว่ากูเป็นเจ้าของประเทศนี้เว้ยกูจะจัดการอย่างนี้ฮะแล้วก็โอเคคุณต้องทำอย่างนั้นแหละตอนนี้เรากำลังทำขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันก็คือต้องเชื่อมั่นแล้วก็ทำต่อแล้วก็ได้ผลเราทำก็ข้างได้ผลนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นแล้วมันเร็วครับสมัยนี้มันเร็วมันใช้อินเทอร์เน็ตสมัยนี้คนฉลาดไอ้คนที่โง่ๆเราก็รู้ว่ามันโง่แล้วก็ไม่ไปคุยจบคุยกับคนที่มันฉลาดครับใช่ไหมครับเออสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าคนที่รวยที่สุดแต่ยากจนที่สุดก็คือคนที่ปกครองเราแต่เราถึงแม้เราไม่มีเราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครครับก็เลยทำให้เห็นว่าคนที่รวยที่สุดมีทรัพย์สินมากที่สุดไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนรวยที่สุดแต่ในใจของเขานั้นยากจนมากเออก็จริงจริงอย่างที่คุณว่าก็คือว่าจริงจริงอะนะเขาถึงได้เบียดเบียนประชาชนแล้วไม่รู้จักพอครับใช่ทั้งที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างสูงที่สุดในประเทศนี้แต่เขากลับยากจนที่สุดในประเทศคือมันก็เหมือนเปรตกินไม่รู้จักอิ่มขาท้องเบลอปากนิดเดียวครับไม่รู้รวยไปถึงไหนเพราะว่าเขาชีวิตเขาเป็นชีวิตที่น่าทุเรศน่าสงสารน่าเนตนาดนะคุณจะกินยังไงไงคุณกินได้แค่จานเดียวนอนเตียงเดียวนะครับคุณจะไปทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณค่าเขาไม่มีครับเขาอยู่กับสิ่งหลอกลวงอ่ะเขาอยู่ได้ด้วยความกลัวอยู่ได้ด้วยการหกตอแหลเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเราจะไปกลัวเขาทำไมถ้าพ่อเขาดีถ้าพ่อแม่เขาดีลูกจะไม่เลวหนูคิดว่าเพราะว่าการสั่งสอนของพ่อแม่เขาด้วยมันไม่ใช่การสั่งสอนมันเป็นระบบครับเขาเป็นลูกที่ดีครับครับเป็นลูกที่ดีครับพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีคือระบบนั้นไม่ต้องเหี้ยอย่างนั้นน่ะถ้ามันใจดีมันอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะใจดีมันก็ยกรักษาระบบถ้าเขาใจดีเขาจะยกเลิกระบบเจ้าครับมันทำให้รถติดแต่ไปถึงแม่งไปไหนเสด็จไหนทีว่าไปรีดไปถ่ายทีหลอกคนแหกตาคนสองทุ่มมาออกข่าวเนี่ยถ้ามันดีจริงมันเลิกไปแล้วครับใช่ไหมถ้าผมเป็นเจ้าผมเลิกทันทีครับสวมมงกุฎปุ๊บวางลงเลยกูเลิกกูไม่เอาแล้วมันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้ครับระบอบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเขาเป็นพ่อแม่ที่ดีในระบอบเขาคือระบอบมันเหี้ยนะลูกก็เป็นลูกที่ดีในระบอบเหี้ยก็เป็นอย่างนั้นนะประชาชนไทยก็เป็นคนที่ประชาชนไทยที่ไม่ดีก็ในระบอบเหี้ยคุณดูคนที่ไม่ดีนะครับมีแต่พวกเหี้ยใช่ไหมคือมันเป็นระบอบมันเป็นระบอบมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนระบอบคือล้มระบอบเก่าให้หมดครับคือเจ้าไม่ต้องมีแล้วครับนะระบอบเจ้าไม่มียึดทรัพย์ให้เป็นของแผ่นดินยึดทรัพย์เป็นของสหพันธรัฐรวมทั้งองค์กรต่างๆที่เป็นเครือข่ายองค์กรต่างๆเครือข่ายไม่มีครับองค์กรอิสระไม่มีครับนะไอองค์กรไอกองทัพรักษาพระองค์ไม่มีครับองค์กรมนตรีไม่มีอันนี้คือเครือข่ายโครงการพระศรีไม่มีจิตอาสาไม่มีนะเราก็ยึดทรัพย์มันมาใช้ในการพัฒนาประเทศพัฒนามาแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนครับเออครับครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ